ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ผมก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาซ่อมเครื่องตัดหญ้านะครับออกตัวไว้ก่อนนะครับผมไม่ใช่ช่างนะครับผมแต่ว่าเราจะมาทําซ่อมเครื่องตัดหญ้านะครับเครื่องตัดหญ้าผมตัวนี้ครับเบ้าอะไรเบ้าลิ้นเบ้าอะไรของมันพังนะครับผมก็เลยจะมาซ่อมนะครับเราก็จะมาทําตามคลิปที่พี่ๆเขาลง YouTube ไว้นะครับผมเราก็จะรื้อนะครับเสร็จแล้วเราก็จะไปซื้ออะไหล่นะครับเอาตัวอย่างไปให้เขาดูด้วยนะครับก็ก่อนอื่นก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับผมให้กับช่องมิตรลันทั่วนะครับคลิปนี้ก็จะมาทําซ่อมเครื่องตัดหญ้านะครับเป็นเครื่องตัดหญ้า2จังหวะนะครับผมมาเริ่มลุยกันเลยครับก่อนอื่นนะครับพี่เขาบอกว่าให้ถอดหัวเทียนก่อนนะครับผมดูนะครับหัวเทียนนะครับผมป๊อกแล้วก็ไขควงนะครับสุดว่าไขควงมันจะใหญ่ไปได้อยู่นะครับผมเปลี่ยนไขควงใหม่ก่อนครับแจกมาแล้วนะครับผมแล้วก็หมุนเลยนะครับได้แล้วครับโอ้ผมซื้อมาหลายปีแล้วครับหมุนออกครับผมดูแล้วโอ้ดำมากเลยครับผมโอ้โหเครื่องตัดหญ้าผมตัวนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนหัวเทียนมาประมาณ6ปีแล้วมั้งครับนะครับดำมากครับนี่เห็นไหมครับดูโทษครับเสร็จแล้วนะครับพี่เขาก็บอกว่าให้เอาไขควงทิ่มลงไปตรงลูกสูบนะครับแล้วเราก็หมุนนี่ครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใช้ประแจนะครับหมุนแต่ผมจะใช้เป็นประแจเลื่อนนะครับกดประแจเลื่อนเข้าหมุนนะครับค่อยๆหมุนนะครับแน่นๆนะครับผมแล้วก็เป็นคิมล็อกดีกว่านะครับคลิปนี้ก็อาจจะยาวนิดนึงนะครับผมไม่หนีบให้แน่นนะครับไอ้ยะมันแน่นจังอ่ะผมโกนพังด้วยนะครับแน่นจังโว้ออกแล้วครับแล้วออกแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับก็มันออกมาเลยครับเคี่ยวนะครับเคี่ยวมันหักนี่ครับเราก็จะเดินทางไปซื้อนะครับผมเอาตัวอย่างไปให้เขาดูด้วยนะครับเพราะเขาบอกว่าให้เอาตัวอย่างไปด้วยเสร็จแล้วเราก็จะไปซื้อกันเลยนะครับผมไปลุยเข้าในเมืองเลยนะครับไปครับเราก็จะไปซื้ออะไรกันนะครับลุยกันเลยไปด้วยครับแม่ยานางครับแม่ยานางไปด้วยนะครับก็ขอเราจะไปซื้อในตัวเมืองนะครับบ้านผมห่างจากตัวเมือง5กิโลนะครับเวลาไม่นานครับไปกลับเองก้อนน้ำรถก็มีอยู่นะครับพอดีขี้ค้านถอดซิมนะครับก็เลยเอาโทรศัพท์บันทึกเลยครับไปเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีตอนที่ผมกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับไปซื้ออะไรก่อนดีกว่าสวัสดีอีกรอบนึงนะครับผมสวัสดีครับนี่เราก็ได้มาแล้วนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าจานเกี่ยวสตาร์ทบวกเขี้ยวนะครับดึงเบานะครับผมในราคา260บาทนะครับแต่ว่าเขาขายในราคาที่120บาทนะครับ
ก็แกะเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมมันก็อาจจะไม่เป๊ะๆเหมือนมาจากนู่นนะครับเพราะว่ามาจากนู่นมันจะเป็นเบอร์9นะครับผมผมไปซื้อมามันจะเป็นเบอร์3นะครับก็มันมีเศษนู่นนี่นั่นนะครับตอนที่มันหักนะครับจะเช็ดตรงนี้นึงก็ลองหมุนเข้าไปดูนะครับเข้าได้ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปเอาประกับมานะครับนี่คือประกับของเขานะครับนี่ครับเขาบอกว่าไม่ต้องหมุนแน่นก็ได้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแน่นไปในตัวนะครับพี่เขาบอกว่าอย่างนั้นโอเคแล้วเราก็ใส่เข้าไปนะครับลักษณะเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมไอ้คนอยู่นี่ครับผมไอ้คนเสียบอยู่นะครับผมไปหาเฉยเลยนะครับแล้วก็ผมกดนับไปเลยดีกว่าตอนแรกผมก็คิดว่าจะเสียข้างๆแล้วนะครับผมพอดีมีรุ่นพี่ๆเขามาทำไว้นะครับเราก็เลยไปซื้ออุปกรณ์ดีกว่านะครับเอาไปเป็นมือก็พอนะครับผมก็ไม่ใช่ช่างนะครับแล้วก็ใส่ตัวสุดท้ายเข้าไปเป็นขยันนะครับขยันนะครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มาเช็คน็อตอีกทีนึงนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับมาดึงดูโอเคครับเสร็จแล้วเราก็ทำความสะอาดหัวเทียนนิดนึงนะครับครับเพราะว่าหัวเทียนเราหมูเทียนใหม่ครับนี่ครับแล้วก็จุ่มลงไปเลยนะครับนี่คิดว่าแบบนี้ก็ดีที่สุดแล้วนะครับนี่ก็ไม่มีอะไรล้างแล้วก็หมุนเข้าไปเลยนะครับต้องแน่นมากนะครับหมุนเข้าไป
ราไปฟังเสียงกันดูดีกว่านะครับบาทครับคลิปนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ